ก็จะมารีวิวนาฬิกานะคะอันนี้นะคะเป็นเดย์เดทนะคะเพราะตอนนั้นเฮลี่บีเบอร์ใส่ลงแล้วก็แบบชอบมากตอนช่วงนั้นนะโอ้โหมันราคามันอะไรไม่รู้ราคามันนักแต่เรายังไม่ได้ซื้อนะให้ใจร่มๆเดี๋ยวมันมาแน่ๆเดี๋ยวราคาใช่ก็เสียใจอยู่ทุกวันนี้ก็เสียใจเพราะตอนนี้มันขึ้นไปเท่าไหร่คะแม่20ค่ะโกรธตัวเองที่แบบทำไมวันนั้นไม่เอาHello. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนาฬิกานะคะเพราะว่าจริงๆเราเคยพูดไปหลายคลิปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเอามานั่งรีวิวให้ทุกคนได้ดูแบบจริงจังสักทีก็เลยแบบเรามาทำลืมเพราะว่าพอได้มาเนี่ยเอาไปลงสตอรี่เอาไปลงสตอรี่ด้วยแล้วก็เหมือนเอามาผุดโผล่ในบล็อกใช่แต่ว่าก็คือยังไม่เคยเอามานั่งรีวิวให้ดูกันแล้วมีคนชอบดีเอ็มพอเห็นรูปสายว่าอย่าลืมมาทำนี้รีวิวในยูทูบด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะอยากว่ามันเป็นรุ่นอะไรยังไงก็เลยแบบวันนี้เอามาทำให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่าว่าคืออะไรแล้วทำไมถึงซื้อเกือบ2ปีอ่ะที่ซื้อมาใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะไปค่ะทุกคนไปชมกันได้เลยก็คือเรือนี้ใส่บ่อยอยู่ทุกคนน่าจะรู้ดีอันนี้นะคะเป็นเดเดทนะคะหน้าปัดเทอร์ควอยส์เหตุผลที่ซื้อคือตอนแรกเนี่ยตอนนั้นเฮลี่บีเบอร์ใส่ลงแล้วก็แบบชอบมากแบบอยากได้แต่ของเฮลี่บีเบอร์รู้สึกว่าจะไม่มีเพชรไม่มีเพชรเขาจะเป็นแบบว่าเรียบๆนะคะแต่ว่าตอนนั้นเห็นคือเห็นหน้าฟ้าแล้วชอบก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยบอกมีว่าเอ้ยอยากได้นะเวลาส่งมาก็คือมีเพชรแบบนี้แหละก็ให้นี่ดูก่อนเอาไหมลูกไม่เอาอ่ะดูเยอะไปอยากได้เรียบๆเหมือนของเฮลี่เพราะตัวแบบเฮลี่ใส่แล้วรู้สึกว่าแบบชอบปฏิเสธไปได้แบบไม่ถึง2วันหรือ3วันเลยก็เหมือนจะเปลี่ยนใจหรือเอาดีไม่ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองถามนะว่าละเรียบร้อยมีคนซื้อไปแล้วเพราะตอนช่วงนั้นออกมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมันตื่นตาตื่นใจไงเพราะว่ามันจะมีของปาเต้ไงจำได้ไหมที่ทำกับทิฟฟานี่ไงมันก็สีนี้ไงแต่เราเอื้อมไม่ถึงหรอกทิฟฟานี่มันแพงมากโอ้โหมันเป็นร้อยล้านแต่พออันนี้ออกมาปุ๊บคนนี้ก็โอ้โหอยากได้มากเป็นโกอีกเขาก็เลยยิ่งมีความรู้สึกว่าอยากมากๆโอเคจบไปอดมีสีเขียวหน้าเขียวมาปลอบใจตัวเองอ่ะอย่างนั้นเอาเป็นเขียวก่อนละกันตัวเองเป็นคนชอบสีเขียวอยู่แล้วแล้วก็โชคดีนะลูกพี่ลูกเอาเขียวเข้มเพราะมันก่อนหน้านี้มันจะมีสีเขียวอ่อนเขียวทหารอ่ะปกตินี่เป็นคนบ้าทหารอ่ะเขาบอกไม่เอามันมีความสุขมันเขียวแบบอ่อนๆรู้ว่ามันยังสวยไม่เด็ดขาดก็เลยไม่เอาเพราะอีกแป๊บเดียวเนี่ยมันจะมีเขียวเข้มมาคือมันสวยมากอ่ะเขาก็เลยบอกว่าโอ้ดีนะเนี่ยไม่ได้เอาเขียวนั้นนะเอาเขียวนี้แทนเขาก็เลยเอาเขียวนี้ก่อนมาปลอบใจตัวเองแล้วก็เราก็ไม่รู้อีกว่าอีกนานแค่ไหนอ่ะมันจะมาตอนแรกเลยที่รู้สึกพอเป็นเพชรอ่ะมันรู้สึกว่าแบบมันดูคุณนายดูแบบว่ามันจะเท่หรออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กลับกลายเป็นชอบนาฬิกาล้อมเพชรและพอล้อมไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะมากอยากได้อย่าง AP อันเนี้ยก็ชอบที่มันล้อมเพราะรู้สึกว่ามันดูมีอะไรตอนนี้ที่ซื้อเรือนใหม่ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าบอกมีว่าแบบขอนิดนึงแบบเพชรนิดนึงเพราะรู้สึกว่าทุกคนลองคิดดูจินตนาการดูแบบถ้ามันเป็นเรียบๆมันก็ดูแบบมันก็อาจจะเป็นผู้ชายไปเลยเป็นผู้ชายไปเลยอะไรเงี้ยพอมันมีเพชรมาเป็นเพชรมาปุ๊บมันก็เลยดูเป็นผู้หญิงขึ้นมาหน่อยอ๋อแล้วอีกอย่างทุกคนตอนแรกๆก็รู้สึกว่าแบบราคามันแพงมากราคามันแพงมากไม่พอเกรงใจไซส์หน้าปัดมัน36มันค่อนข้างที่เล็กมาคือตอนนั้นช่วงนั้นชินกับการใส่สีซองอะไรเงี้ยแบบ40แบบใหญ่ๆอะไรก็เลยรู้สึกว่าพอมันเป็น36แล้วมันแบบไม่เท่กลัวมันไม่เท่กลัวมันแบบกลัวมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอามาลองแล้วแบบจริงๆ36มัน not bad เลยนะแบบมันก็คือเท่าเนี้ยก็พอๆกันแล้วที่37ที่36เพราะแบบมันก็เลยพอๆกันแล้วพอตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วนาฬิกาหน้าปัดเล็กเราก็ใส่ได้ไม่ใช่ว่าเราใส่ไม่ได้คือคิดมาเสมอว่าแบบตัวเองเป็นคนชอบใส่นาฬิกาหน้าปัดใหญ่ๆชอบแบบ boy size man size อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นแบบอันเนี้ยก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็เกือบบอยนะนะมีความรู้สึกใช่คือจริงๆผู้ชายใส่ได้ด้วยแต่แค่ว่ามันจะเป็นหน้าปัดเล็กสำหรับผู้ชายแต่ว่าคือเราไม่ค่อยได้มีนาฬิกาที่หน้าปัดเรือนประมาณนี้เลยไม่ค่อยมั่นใจแล้วเกรงใจนี้ด้วยเพราะว่าตอนช่วงนั้นนะโอ้โหมันราคามันอะไรไม่รู้ราคามันนักแต่เรายังไม่ได้ซื้อนะตอนที่เสนอมาครั้งแรกก็โชคดีที่ว่าเขาไม่ชอบจากราคาไม่สูงก่อนก็ไม่เอาก็พออยากจะได้อีกก็พีก็ไปอีกก็เลยบอกโอ้ยลูกมันพีไปแล้วล่ะรอก่อนละกันเราก็เลยมาช่วงที่3ก็ราคาที่3ลงมาตกลงมาก็เลยแบบบอกเขาบอกว่าตอน
างช่วงนี้มันรู้สึกมันตกลงมานะมันก็น่าจะโอเคแหละซื้อได้อะไรเงี้ยก็เลยเออเอาแล้วก็พอซื้อไปได้ประมาณเดือนหนึ่งลงมาอีกโอ้เจ็บปวดมากเลยจากตอนที่เราซื้อเรามีความรู้สึกว่ากลัวมันได้ยากแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเข้ามาบ่อยแล้วนะเพราะว่ามันก็คงมีจำนวนจำกัดนะเพราะว่าเห็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบเกินนะลูกเนาะก็เลยคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้ซื้อจากราคาที่มันสูงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกที่สุดเนี่ยมาเป็นล้อมเพชรนะคะเป็นเดเดตล้อมเพชรแล้วก็ข้างในเป็นเลขโรมันที่เป็นเพชรด้วยก็คือเดเดตอ่ะมันจะเป็นรุ่นที่แบบมันจะมี date of course ก็คือวันที่ day ก็คือวันเขาก็จะบอกเลยวันจันทร์นะคะพุธพฤหัสคือเราสามารถตั้งได้เลยเออเรารู้สึกว่าคือเดเดตมันแอบมีเสน่ห์อ่ะคือจริงๆเดเดตมันเป็นรุ่นที่คลาสสิกของ Rolex เหมือนกันแล้วก็ตอนแรกเลยอ่ะไม่ได้รู้สึกอินกับเดเดตเพราะว่าไม่ได้อินกับสาย presidential แบบนี้พอไปรอปุ๊บกลับกลายเป็นว่าชอบแล้วตอนแรกลูกมีความสุขเฉยๆด้วยใช่รู้สึกว่าความมันเป็นสาย presidential มันแก่คือมองแต่ภาพไงยังไม่เคยเอามาลองบนท่าบนมืออะไรเงี้ยแต่พอเอามาลองแล้วตัวเองเป็นคนแต่งตัวสตรีทอ่ะยิ่งถ้าใส่แบบเนี้ยยิ่งเท่ตอนนี้ก็คือบ้าคลั่งไปเลยชอบมากแล้วแบบพี่ชาร์ปเชียร์แบบสีดำล้วนอ่ะมานานมากแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองยังแบบช่วยไหมพี่ชาร์ปนั่นแหละดินะนะช่วยไหมจ้าพี่ชาร์ปจ๋าคือชอบสีแป้นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าสีดำก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่แบบก็มีหลายเรื่องแล้วอะไรเงี้ยเออแต่พอมันเป็นสีแบบสีอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออชอบสีมันแปลกไงใช่ไหมแล้วยิ่งเป็นเทอร์คอยส์เนี่ยมันแบบมันสดใสมันสดใสคือมันโดดเด่นออกมาจากข้อมือเลยเพราะว่าแม่จะเป็นคนที่ชอบสีเทอร์คอยส์จริงๆอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนเชียร์เขาตัวเองอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นคนที่บอกเลยนะว่าไม่ค่อยซื้อนาฬิกาให้กับตัวเองนะเพราะเราเป็นความสุขเราอายุมากขึ้นแม่จะดูนาฬิกาจากโทรศัพท์อ่ะมันก็เลยมีความสุขแต่เราก็เป็นคนที่ไม่ตั้งนาฬิกาเออได้ก็ไม่ตั้งเป็นคนแบบว่าแต่ตอนหลังๆเริ่มมาตั้งแล้วอย่ามาตอนหลังเลยเมื่อกี้เองอ่ะเราก็กะนะจะออกไปทำงานข้างนอกนะกะว่าจะดูนาฬิกาที่ข้อมือแกหน่อยนะว่ามันกี่โมงแล้วนี่ยังห้าโมงเย็นอยู่เลยซึ่งจริงๆมันคือตอนเช้าไม่ได้ตั้งเหมือนเดิมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแม่ไม่เอาแล้วกันตัวเองคือจริงๆพยายามแบบว่าถ้ารู้ตัวก็จะพยายามตั้งอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าก็รู้สึกว่าเออมันก็ควรตั้งอะไรเงี้ยใช่จริงๆมันควรตั้งเพราะว่าเพื่อให้แบบเครื่องมันบ้านเดินแล้วก็หมุดมันจะได้แบบได้ไขอ่ะลานอะไรพวกนี้นั่นแหละทุกคนตั้งแล้วค่ะเดเดก็เท่ากับว่าเดเดมีรุ่นนี้แล้วก็มีสีเขียวใช่ไหมแล้วตอนแรกเลยก่อนที่เหมือนมีช่วงนึงคือมันหายากใช่ป่ะทุกคนคือมันหายากแบบก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกทีเมื่อไหร่แล้วเราดันไปเจอสีขาวแบบหน้าปัดจะเอาแล้วสีขาวโรเล็กซ์ที่เอ็มพอร์ทีอ่ะมันเป็นแบบแอดอะทุกคนตั้งไว้หน้าร้านเลยแล้วมันเป็นสีขาวใช่ป่ะแล้วเราก็แบบเดินผ่านอุ้ยมีสวยแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ส่งให้มีอะไรเงี้ยมีก็เลยส่งไปถามนาวราอะไรเงี้ยซึ่งนาวราเขาก็พูดว่าแบบคือเขาไม่แนะนำถ้ามันเป็นเดเดสีขาวเพราะเขาบอกคนมันไม่ค่อยเล่นเขาก็บอกว่าจริงๆถ้าอยากจะได้แบบเอาสีแบบอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือบ้าคลั่งเลยนะทุกคนที่อยากได้อะไรก็ได้ที่เป็นเดเดทบ้าคลั่งอยากได้อ่ะแล้วก็คือคิดว่าถ้าวันนั้นซื้อมาก็คงจะรีเกรสเหมือนกันว่าแบบไม่น่าซื้อไม่น่าซื้อเพราะว่าวันนี้นะเวลาเขาพูดว่าแบบเพราะว่าล่าสุดก็คือแบบญาติอยากได้แล้วเขาไปเจอที่เมืองนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ลองส่งมาถามนาวราอะไรเงี้ยซึ่งนาวราก็ไม่เชียร์ถ้าอะไรที่มันเป็นหน้าปัดขาวอะไรเงี้ยยกเว้นเดโทน่านะคะทุกคนเดโทน่าหน้าปัดขาวคือขายดีมากนั่นแหละนาวราเขาก็เลยไม่แนะนำว่าแบบอย่าเลยแบบให้ใจร่มๆเดี๋ยวมันมาแน่ๆเดี๋ยวนาวราให้ยินเย็นนะคะแกก็บอกให้ร่มๆไว้ซึ่งมันก็ร่มอยู่ประมาณ 2-3 เดือนนะตานานๆน่ะกว่าจะมาแต่ว่าก็ร่มอ่ะแล้วเขาก็ไม่มาอีกแล้วนะไม่ค่อยมาแล้วนะไม่เห็นเลยเนาะคนในแก๊งอ่ะได้กันหมดอ่ะพี่เกมนั้นนกนั้นแหม่มเนี่ยไม่มาแล้วแค่ไม่มาละพี่เกมนี่มี2เดือนป่ะไม่เดือนเดียว2เดือนคือเรนโบว์อ๋อเรนโบว์ซึ่งเราไม่มีเราไม่มีปั้นยาเสียใจไหมเรนโบว์เสียใจเสียใจมากแต่เวลาส่งมาให้บอกว่าพี่ควรมีบอกเขาไปซิว่าตอนนั้นที่เขาได้ราคาเท่าไหร่4ล้านกว่าบาทซึ่ง4ล้านกว่าบาทตอนนั้นทุกคนมันตกใจพี่ก็มาถามแล้วว่าเอาไหมลูก4ล้านกว่าแล้วนี่ก็ตกใจแบบเกินตัวเขาบอกเขาบอกเขาเกินตัวเพราะว่าส่วนมากเขาจะแบบ2ล้านกว่า2ล้านไม่เกิน4ล้านพวกเขามีความสุขตกใจมันดับเบิ้ลไปอีกอ่ะก็เสียใจอยู่ทุกวันนี้ก็เสียใจตอนนี้มันขึ้นไปเท่าไหร่คะแม่20ค่ะเสียใจมากจาก4ล้านทุกคนมันขึ้นไป20ล้านจาก20เนี่ยมีอยู่ช่วงนึงขึ้นไป26อ่ะใช่เออแต่ตอนนี้รู้สึกจะลงมาละเหลือ20ซึ่งมันก็คงจะไม่ลงไปกว่านี้แล้วด้วยทุกคนมันก็คงจะ stable อยู่ที่ประมาณนี้ใช่เนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเนี่ยวันนั้นถ้าสมมติเราตัดสินใจซื้อในวันนั้นเนี่ยเราจะมีกำไรถ้าเราจะขายเราจะมีกำไรซึ่งอย่างที่บอกมันคือทรัพย์สินที่เราซื้อมาแล้วเราเอามาเก็งกำไรแต่เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะขึ้นขนาดนี้เห็นมั้ยทุกคนเราก็พลาดไปแล้วว่าเราไ
ไม่ซื้อแต่อันนี้มันก็แล้วแต่วิธีการลงทุนของแต่ละคนเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างบางคนเขาก็ซื้อเพื่อที่ว่าเขาเอาไปเก็งกำไรแบบว่าในอนาคตเขาอาจจะอยากขายก็ได้แต่เขามีทรัพย์สินในครอบครองแบบเอามาได้ใช้เอามาได้แบบว่าชื่นชมเอามาได้อะไรอย่างเงี้ยในอนาคตที่สมมติว่าเราอยากจะสแปงสภาพเป็นเงินมันก็สามารถมันอาจจะไม่ได้ได้กำไรเยอะเท่าแบบนี้ก็ได้ทุกเดือนแต่ว่ามันก็ยังแปลงสภาพมาเป็นเงินได้มันบอกเลยว่าฟลุกเราก็ไม่คิดหรอกโอ้ถ้าเรารู้ว่าเรนโบว์มันจะขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องซื้อถูกนี่เราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นเราถึงบอกว่ามันแล้วแต่เรื่องแล้วแต่วาระโอกาสดีมันจะพลายแล้วแต่ดวงเห็นไหมขนาดเราเองในวันนั้นที่มัน4ล้านเรายังไม่เอาเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันแพงมากไม่ใช่ว่าทุกเรือนที่มันจะควรลงทุนได้แต่ถามว่าเราพลาดไหมอันนี้พลาดพลาดใหญ่มากเพราะเนี่ยอย่างที่บอกไงทุกคนว่าเราไม่รู้เราคาดเดาตลาดไม่ได้เลยว่ามันจะขึ้นไปถึง20กว่าล้านอย่างเรือนเนี้ยอย่างที่บอกไงว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการลงทุนอย่างเรือนเนี้ยเห็นไหมเราซื้อมาเนี่ยไปมาลงมาจากเดิมที่เราซื้อวันที่เราซื้อแต่มันสามารถที่จะแปลสภาพทรัพย์สินอันนี้ไปเป็นเงินสดได้ใช่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเดือดร้อนก็หวังไว้ว่าจะขึ้นได้เหมือนเรนโบว์เออพอเวลาเห็นคนใส่โกรธตัวเองที่แบบถ้าทำไมมัน4ล้านแต่ทุกคนคือเข้าใจว่า4ล้านมันไม่ไหวตกใจนิดนึงอ่ะตกใจกับความเป็นโรเล็กนิดนึงแบบว่าเออนั่นแหละก็เลยบอกมีบอกว่ามันไม่เป็นของเราแหละช่างมันช่างใจไม่เป็นไรนั่นแหละทุกคนประมาณนี้นะคะก็เลยมารีวิวให้ดูเนาะสำหรับเดย์เดทรุ่นเทอร์ควอยส์อันนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าบัตร36เกือบจะ2ปีละแล้วก็เป็นสาย Presidential สีทองของเราเป็นรุ่นร้อมเพชรเลขโรมันก็เป็นเพชรด้วยเช่นกันแต่ว่าถ้าใครแบบว่าไม่ได้ชอบเป็นร้อมเพชรเขามีรุ่นที่เป็นแบบว่าสีทองธรรมดาเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูที่เฮลี่ใส่เผื่อคนที่เขารู้สึกว่าใส่เพชรแล้วมันดูเฟมินีนเยอะไปหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะให้คุณผู้ชายใส่ด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นรุ่นนั้นไปแบบ2 in 1ทั้งผู้หญิงผู้ชายได้แต่อันนี้จริงถามว่าผู้ชายใส่ได้ไหมผู้ชายใส่ได้ด้วยนะทุกคนเราว่ามันเป็นนาฬิกายูนิเซ็กซ์อยู่แล้วสำหรับโรเล็กซ์แต่ว่าบางทีผู้ชายบางคนเขาอาจจะมองว่าพอมันเป็นเพชรปุ๊บมันอาจจะดูเยอะดูอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องเป็นผู้ชายที่แต่งตัวจัดไปรองเลือกกันได้นะคะแต่ว่าเขามี2แบบให้ดูเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เอามารีวิวให้แล้วนะคะเพราะว่ามีคนทวงมาด้วยใช่เพราะเวลาเห็นนี่ใส่แว๊บๆเนี่ยทวงตลอด DM มาตลอดนะคะประมาณนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe มีเรือนไหนที่ทุกคนอยากเห็นอีกก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะเพราะบางทีก็ซื้อมาแล้วก็ลืมใช่ก็นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย